กลับสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอการที่คนธรรมดาจะได้เจอกับเหล่าดาราเซเลบคนดังคงไม่ใช่เรื่องง่ายนักและนั่นคงเป็นที่สุดของชีวิตหากเราแฟนคลับได้ใกล้ชิดกับคนดังที่พวกเขาชื่นชอบและในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรับชมเหตุการณ์ที่เหล่าเซเลบคนดังเซอร์ไพรส์แฟนคลับของพวกเขากดไลค์กดติดตามและมารับชมไปพร้อมๆกันเลยครับกอกอดอทผู้หญิงคนนี้เธอแต่งคอสเพย์เป็นดาราสาวกอกอดอทที่เราคุ้นเคยในบทบาทซูเปอร์ฮีโร่หญิงแกร่งวันเดอร์วูแมนระหว่างที่เธอให้สัมภาษณ์ผ่านวิดีโอคอลนั้นเธอก็ต้องตกใจแบบกรี๊ดแตกเพราะจู่ๆกอกอดอทตัวจริงโผล่มาวิดีโอคอลกับเธอแบบไม่ทันตั้งตัวซึ่งก็ทำให้เธอคนนี้ประทับใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวคริสเฮมเวิร์ธและอีกหนึ่งเจ้าของบทบาทซูเปอร์ฮีโร่ก้นงามอย่างต่อเทพเจ้าสายฟ้าคริสแฮมเวิร์ธได้ทำการเซอร์ไพรส์แฟนคลับของเขาโดยโผล่ไปหาแฟนคลับขณะที่ทำงานอยู่ถึงออฟฟิศซึ่งแฟนคลับที่ได้เห็นคริสเธอก็ตกใจจนอ้าปากค้างทำอะไรไม่ถูกเลยทีเดียวแถมพวกเขายังได้จัดงานฉลองเล็กๆให้กับเหล่าแฟนคลับอีกด้วยจอห์นซีน่านักมวยปั้มที่ภายหลังหันมาเอาดีด้านการแสดงคนนี้ได้ทำการเซอร์ไพรส์แฟนคลับของเขาโดยทีมงานได้ให้เหล่าแฟนคลับตะโกนคำว่าจอห์นซีน่าก่อนที่พวกเขาจะได้เจอกับจอห์นซีน่าตัวจริงที่โผล่ออกมาพร้อมเพลงเปิดตัวของเขาซึ่งก็ทำให้เหล่าแฟนคลับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างประทับใจที่ได้เจอกับดาราคนโปรดของตัวเองกอร์ดอน แรมซีย์กอร์ดอน แรมซีย์เจ้าของร้านอาหารและพิธีกรชื่อดังกอร์ดอนได้รับรู้เรื่องราวของเด็กผู้หญิงอายุ12ที่สามารถเอาชนะโรคมะเร็งได้เขาได้ทำการเซอร์ไพรส์ไปหาเธอที่โรงเรียนซึ่งเด็กสาวที่เห็นก็วิ่งเข้ามาหากอร์ดอนกอดด้วยความดีใจกอร์ดอนมาแสดงความยินดีที่เธอสามารถต่อสู้กับโรคร้ายได้และหลังจากนั้นเขาก็ได้บริจาคเงินเพื่อให้เด็กสาวเอาไว้ใช้ในการรักษาตัวอีกด้วยชาร์ลส์วิกโบทแมนในรายการ The Two Night Show Starling ทีมงานได้ให้แฟนคลับออกมาพูดกับรูปโปสเตอร์หนัง Black Panther ว่าชาร์ดวิกกับตัวภาพยนตร์มีความหมายต่อพวกเขาอย่างไรก่อนที่ตัวชาร์ดวิกจะโผล่ออกมาจากหลังม่านมาเซอร์ไพรส์แฟนคลับซึ่งแต่ละคนก็ดีใจเป็นอย่างมากที่พวกเขาได้เจอกับราชาเสือดำตัวเป็นๆวิลสมิธแม้แต่คนดังก็มีไอดอลในดวงใจวิลสมิธได้เคยบุกไปเซอร์ไพรส์เนย์มาร์นักฟุตบอลชื่อดังซึ่งทั้งคู่เป็นแฟนคลับของกันและกันและใช้เวลาเกือบ10ปีกว่าจะหาเวลามาเจอกันได้ไมลี่ไซรัสเธอคนนี้มาขอถ่ายรูปกับไมลี่ไซรัสนักร้องชื่อดังและขอให้ไมลี่ร้องเพลงโปรดของเธอให้ฟังซึ่งทางไมลี่จึงให้แฟนคลับเนี่ยร้องไปพร้อมกับเธอตอนแรกแฟนคลับเองเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะร้องก่อนทั้งสองเนี่ยจะร้องออกมาพร้อมๆกันซึ่งปรากฏว่าเสียงของแฟนคลับเนี่ยเพราะไม่แพ้ศิลปินคนโปรดของเธอเลยซึ่งนี้ก็คงเป็นเหตุการณ์ที่สุดประทับใจที่แฟนคลับคนนี้คงลืมไม่ลงไปทั้งชีวิตทอมครูซในขณะที่เดินสายโปรโมทหนังเรื่องThe Mummyโดยทีมงานได้ให้เหล่าแฟนคลับสวมกล้อง VR เอาไว้ก่อนที่ทอมครูซจะเดินเข้ามาในห้องซึ่งตอนแรกแฟนคลับก็คิดว่านี่เป็นวิดีโอที่ทีมงานเตรียมมาแต่เมื่อพวกเขาเอากล้องออกมาเจอทอมครูซตัวจริงก็ทำให้เหล่าแฟนคลับเนี่ยดีใจจนพูดอะไรกันไม่ออกทอมฮิสเดอร์ตันและนี่คือทอมฮิสเดอร์ตันเจ้าของบทบาทเทพเจ้าโลกิที่เราคุ้นเคยในหนังซูเปอร์ฮีโร่ของทางมาร์เวลโดยเขาได้โผล่มาเซอร์ไพรส์แฟนคลับที่ได้แต่งคอสเพย์เป็นตัวละครโลกิขณะที่ทีมงานให้เหล่าแฟนคลับสวมบทบาทเป็นโลกิอยู่นั้นทอมก็ได้โผล่มาจากด้านหลังทำเอาเหล่าแฟนคลับเนี่ยทั้งตกใจพร้อมดีใจบางคนเนี่ยก็ถึงกับอึ้งจนตาค้างไปเลยจอห์นนี่เดปจอห์นนี่เดปหรือที่เราคุ้นเคยในบทบาทกับตันแจ็คสเปโร่ในหนังเรื่อง Pirates of the Caribbeanจอห์นนี่ได้ไปที่โรงพยาบาลเด็กบิสติสโคลัมเบียโดยได้แต่งชุดจัดเต็มเป็นกัปตันแจ็คเพื่อไปมอบความสุขให้กับเด็กที่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งเดฟได้ใช้เวลาอยู่ที่นั่นถึง5ชั่วโมงและได้ทำให้เด็กรวมไปถึงคนที่นั่นมีความสุขกันทั่วหน้าทอมเฟลตันทอมเฟลตัน
หรือที่เราคุ้นเคยในบทบาทเดโกลมาฟอยในภาพยนตร์ไตรภาคแฮร์รี่พอตเตอร์ในงานคอมิกคอนแฟนคลับสาวคนหนึ่งได้ตะโกนขึ้นมาบนเวทีว่าเธออยากจะกอดกับทอมจะได้ไหมซึ่งเจ้าตัวก็ไม่รอช้ารีบลงไปกอดกับแฟนคลับคนนั้นทันทีซึ่งก็ทำให้เรานั้นเห็นได้ชัดว่าทอมนั้นชอบกอดผู้หญิงมากกว่ากอดคนที่คุณก็รู้ว่าใครแน่นอนทอมฮอลแลนด์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ดิสนีย์แลนด์โดยทอมได้แต่งตัวเป็นสไปเดอร์แมนทว่าก็ไม่มีใครรู้ภายใต้หน้ากากนั้นคือสไปเดอร์แมนตัวจริงซึ่งก็มีคนเข้ามาขอถ่ายรูปกับเขามากมายแถมเจ้าตัวยังได้สอนโพสท่าสไปเดอร์แมนแบบเท่ๆกับเหล่าเด็กๆก่อนที่เหล่าดาราคนอื่นๆที่แสดงร่วมในเรื่องสไปเดอร์แมนฟาร์ฟอร์มโฮมจะออกมาเซอร์ไพรส์ถ่ายรูปกับเหล่าแฟนคลับซึ่งก็ทำให้คนที่นั่นขอให้เขาถอดหน้ากากออกและเมื่อทุกคนรู้ว่าคือทอมพวกเขาก็ฮือฮาตื่นเต้นเป็นอย่างมากเดวินจอห์นสันเดวินจอห์นสันหรือเดอะร็อกเป็นคนหนึ่งที่ชอบเซอร์ไพรส์แฟนคลับเป็นประจำครั้งหนึ่งเขาเคยร่วมมือกับจิมมี่ฟอรอนพิธีกรในรายการ The Tonight Show โดยทั้งคู่ได้ใส่ชุดสมาร์ทคอทที่เป็นตัวละครของตัวเองและออกไปเดินกอดกับแฟนคลับโดยแข่งกันว่าใครที่ได้กอดมากกว่าคือผู้ชนะซึ่งคนที่ชนะก็คือจิมมี่ก่อนที่ทั้งสองจะเฉลยว่าพวกเขาเนี่ยคือดาราตัวจริงและเรียกเสียงฮือฮาได้อย่างมากแต่นั่นก็ยังไม่จบทั้งสองได้ให้เหล่าแฟนคลับมาถ่ายรูปในรายการและพวกเขาก็ได้โผล่ออกมาจากด้านหลังร่วมถ่ายรูปกับเหล่าแฟนคลับด้วยท่าทางที่กุนกวนและเฉลยว่าพวกเขาคือดาราตัวจริงซึ่งก็ทำให้เหล่าแฟนคลับต่างดีใจและรู้สึกสนุกในเวลาเดียวกันอาร์โนลด์ ชวาร์ซเนเกอร์มากับดารารุ่นใหญ่ของวงการฮอลลีวูดกันบ้างอย่างอาร์โนลด์ ชวาร์ซเนเกอร์ที่เป็นที่จดจำในบทบาทคนเหล็กจากโลกอนาคตปู่อาร์โนลด์ของเราก็เคยเซอร์ไพรส์บรรดาแฟนคลับของเขาเหมือนกันโดยปู่อาร์โนลด์ได้แต่งตัวเป็นคนเหล็กในเรื่อง Terminator และได้เดินไปทักทายแฟนคลับที่เดินตามท้องถนนแถมยังไปเจอคนที่แต่งตัวเป็นคนเหล็กเหมือนกันอีกด้วยจากนั้นปู่อาร์โนลด์ก็แกล้งยืนนิ่งเป็นหุ่นให้คนมาถ่ายรูปด้วยก่อนที่แกจะขยับแกล้งแฟนคลับจนเหล่าแฟนคลับเนี่ยต่างตกใจไปตามๆกันเบนแอฟเฟล็กเอาใจแฟนคลับซูเปอร์ฮีโร่ของทาง DC กันบ้างครับกับเบนแอฟเฟล็กที่เจ้าตัวเคยรับบทบาทเป็นแบทแมนในช่วงโปรโมทหนังเรื่องแบทแมนประทัดซูเปอร์แมนทางเบนและทีมงานได้ทำการเซอร์ไพรส์แฟนคลับโดยทีมงานให้เบนเข้าไปนั่งอยู่ในรถแบทโมบิลก่อนที่ทีมงานจะถามเหล่าแฟนคลับว่าพวกเขาคิดว่าแบทแมนกับซูเปอร์แมนสู้กันใครจะชนะถึงคนส่วนใหญ่ก็ตอบว่าซูเปอร์แมนก่อนที่เบนจะเปิดประตูโผล่มาเซอร์ไพรส์แฟนคลับด้วยสีหน้าอันน้อยใจซึ่งเขายังได้พาแฟนคลับซึ่งรถแบทโมบิลกินลมชมวิวอีกด้วย